ยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอูมาซูเปอร์เซรั่มกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์โหตัวนี้อยากให้ทุกคนใช้อ่ะพี่เต๋าบอกเลยนะเขาทำมาจากใจเลยนะแล้วก็คิดสูตรมา2ปีเลยนะฮะสำหรับอูมาซูเปอร์เซรั่มใบหน้าไทยพิจิตรานะฮะไม่ใช่เป็นดาราแล้วจะมาทำเครื่องสำอางง่ายๆนะแต่พี่ต้อมเนี่ยใช้เวลาในการคิดสูตรถึง2ปีแล้วใส่เนี่ย ใส่ของแพงหมดค่ะแม่ใส่ของแพงสินค้าคุณภาพสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็สารสกัดส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามาหมดเลยนะฮะคุณภาพเนี่ยเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เผลอๆดีกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์บางยี่ห้อด้วยซ้ำไปนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นมาตรฐานเซรั่มซึ่งเหนือกว่าเซรั่มปกติคือเขาใช้คำว่าซูเปอร์เซรั่มโหก็คือสุดยอดเลยซูเปอร์เซรั่มนะคุณผู้ชมนะคนในวงการบันเทิงใช้นะฮะแล้วก็รูขุมขนกระชับหน้าดูเด็กลงนะคุณผู้ชมอย่างพี่ต้อมเนี่ยเดี๋ยวเอาภาพพี่ต้อมขึ้นหน่อยนะปัจจุบันอายุ50นะฮะพี่ต้อมบอกว่าตอนอายุ45ฉันไม่ไหวแล้วหน้าฉันชราแล้วแต่ก็มาคิดอีกทีว่าต้องทำเครื่องสำอางนะฮะด้วยตัวเองแล้วก็มาเจอเนี่ยสูตรนี้แหละอูมาซูเปอร์เซรั่มเนี่ยนะฮะจากคนอายุ50ถ้าเราไม่รู้จักพี่ต้อมนะไทยพิจิตตาเรานึกว่าเด็กอายุประมาณ30ผิวดีมากผิวดีมากหน้าไม่มีริ้วรอยเลยเธอใช้อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องไม่ต้องสัญญกรรมนะฮะหน้าก็จะเด็กลงด้วยเช่นเดียวกันเพราะมีสารสกัดอย่างบีเวนอลนะลดริ้วรอยนะฮะสเนลตึงกระชับนะเบต้ากูแคนต่อต้านอนุมูลอิสระอาบูตินทำให้ผิวกระจ่างใสลดปัญหากระฝ้าจุดด่างดำวิตามิน B3 เพิ่มความใสให้กับผิวแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิววันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลยอูมาซูเปอร์เซรั่มซื้อ3กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องทันทีในราคาเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยนะคะ0652926998ย้ำอีกรอบค่ะ0652926998ค่ะอยากให้ลองจริงนะพี่เต๋าบอกเลยว่าหลายคนในครอบครัวพี่เต๋าใช้ของพี่ต้อมบอกฝากบอกพี่ต้อมว่าของดีมากนะแล้วก็ใช้ซ้ำด้วยใช้ซ้ำด้วยนะคุณผู้ชมนะจับแล้ว4แกนนำม็อบนะจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับบันเทิงนะแต่ว่าตอนหลังมันมาเกี่ยวกับบันเทิงนิดหน่อยนะฮะเสี่ยโป้นะฮะซึ่งเคยมีกรณีกับพี่การนี่ค่ะพี่การเรียนพิเศษนะฮะโผล่เข้ามาทักคุณธนาธรนะขอคุยเรื่องการเมืองฮะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยตำรวจมีการทยอยนะจับแกนนำม็อบปลดแอกอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยก็โดนรวบไปแล้ว4รายก็คือมีทนายอานนท์มีคุณบารมีชัยรัตน์คุณสุวรรณาตาเหล็กแล้วก็คุณกรกฎแสงเย็นพันธ์นะคะเป็นหมายจับคดีมาตรา116จากการทำกิจกรรมปราศัยทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อคืนนี้นะคะพอควบคุมตัวทั้งหมดได้เนี่ยก็เข้าไปทำการสอบสวนที่โรงพักสื่อมวลชนที่ทราบข่าวเนี่ยเขาก็พากันเดินทางไปนะคะที่สน.สำราญราษฎร์กว่า100คนเลยรวมไปถึงคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะประธานคณะก้าวหน้าก็ไปกับคุณช่อพนิกาวานิชด้วยนะคะเดินทางมาเพื่อขอพบนายบารมีแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่อนุญาตก็เลยมีการนั่งพูดคุยร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมสักพักแล้วค่อยเดินทางกลับระหว่างที่คุณธนาธรกำลังจะออกจากสน.สำราญราษฎร์เสี่ยโป้เนี่ยแหละค่ะเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะก็แวะมาทักทายจะขอคุยกับคุณธนาธรในประเด็นทางการเมืองแต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยไม่สะดวกคุยนะคะไม่ประสงค์พูดคุยกับคุณเสี่ยโป้ก็พูดสั้นๆแค่ว่าต้องเดินทางกลับเพราะว่าจะมีภารกิจในช่วงเช้าส่วนที่เดินทางมาในเมื่อคืนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าต้องการพบแล้วก็ให้กำลังใจนายบารมีนะคะแต่ว่าถูกปฏิเสธจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปส่วนบรรยากาศนะคะเมื่อคืนนี้ที่หน้าสน.สำราญราษฎร์เนี่ยก็มีมวลชนที่เขามาปราศัยปลุกใจกันนะอยู่หน้าสน.สำราญราษฎร์ตอนแรกเนี่ยนายกรกฎนะคะเขามาสมทบด้วยแต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพบเนี่ยก็เลยแสดงหมายจับให้ดูพร้อมแล้วก็อ่านรายละเอียดด้วยแล้วก็มีการคุมตัวนายกรกฎเข้าโรงพักไปทำให้แบบว่าตอนนั้นโอ้โหเสียงโห่ร้องดังมากๆนะคะประชาชนที่เขาไปร่วมชุมนุมเนี่ยเขาก็พากันชู3นิ้วแล้วก็ไปส่งนะคะเพื่อนๆที่ถูกจับกุมจนถึงหน้าห้องพนักงานสอบสวนเลยค่ะนะฮะคุณผู้ชมนะมากันต่อเลยนะฮะสอบคใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะก็บอกว่าชุดเล็กใช่ไหมจงต่อพรกฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนตอนแรกเนี่ยทุกคนก็ลืมไปแล้วนะแม่ว่าเออมันจะมีไหมหรือไม่มีเพราะว่ามันก็ต่อมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่ารู้สักหน่อยละกันมันเป็นพรบชั่วคราวใช่ไหมค่ะชั่วคราวหรือว่าเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกณัฐพลนาคพันธ์นี้นะคะรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันแล้วก็ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วก็สบคมีการออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยทางสบคชุดเล็กเตรียมที่จะเสนอสบคชุดใหญ่เพื่อให้มีการต่อพรกฉุกเฉินไปอีก1เดือนยืนยันว่าการมีพรกฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอีกอย่างนึงเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมนะเพราะว่ายังไงก็ชุมนุมได้อยู่แล้วเพราะว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยเขาสามารถบังคับใช้กฎหมายบางตัวที่พรบควบคุมโรคไม่สามารถทำได้
ก็เลยอยากที่จะให้มีต่อไปนะคะมองว่าการบังคับใช้พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยังคงมีความจำเป็นค่ะคุณผู้ชมนะเบรกนี้ทั้งเบรกเกี่ยวกับการเมืองไปหมดเลยนะมีทั้งคนบันเทิงด้วยมีทั้งพรก.ฉุกเฉินด้วยนะฮะมากันในนี้ก็น่าจะเป็นบันเทิงได้ด้วยนะฮะสำหรับเนชั่นทีวีซึ่งทุกคนก็เป็นแฟนเนชั่นนะแล้วก็ดูเนชั่นกันนะฮะแต่คนก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูเนชั่นนะฮะออกแถลงการนะปมแฮชแท็กแบนสปอนเซอร์เนชั่นนะฮะโอดโดนโจมตีหลายเรื่องเลยทีเดียวฮะมาแล้วค่ะดราม่านะคะที่ส่งมอบให้กับทางเนชั่นทีวีนะคะใน Twitter ของเนชั่นทีวีเนี่ยเขามีการออกมาโพสต์แถลงการนะคะจากกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็มีการชี้แจงที่มีกรณีของผู้สื่อข่าวหญิงคนนึงเนี่ยของสำนักข่าวเนชั่นทีวีเขาไม่ระบุต้นสังกัดตอนที่ไปรายงานข่าวการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะคะเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาจนถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เลยทำให้มีการติดแฮชแท็กว่าไม่สนับสนุนสปอนเซอร์ของช่องเนชั่นนะคะโดยเนื้อหาในโพสต์เนี่ยก็ทางเนชั่นมีการเขียนเอาไว้บอกว่าตามที่มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการติดแฮชแท็กแบนสปอนเซอร์เนชั่นจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการนำเสนอข่าวการเมืองเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ขอแถลงทำความเข้าใจตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งเลยก็คือเนื่องจากสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีมีสถานะเป็นสถานีข่าวจึงมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต่างๆและความเป็นไปในบ้านเมืองทุกๆด้านเลยโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ได้เลือกข้างนะคะข้อ2ก็คือกรณีที่มีการสร้างกระแสว่ามีผู้สื่อข่าวภาคสนามของเนชั่นทีวีไม่ได้แจ้งสังกัดที่แท้จริงระหว่างที่ไปลงพื้นที่รายงานข่าวการชุมนุมแล้วก็ขอสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยทางกองบรรณาธิการได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วพบว่าเป็นความจริงนะคะผู้สื่อข่าวชี้แจงว่าสาเหตุที่ต้องปกปิดต้นสังกัดเนี่ยเพราะว่าในการรายงานข่าวการชุมนุมหลายพื้นที่ที่ผ่านมาเวลาทีมข่าวเนชั่นเนี่ยไปที่ไหนก็จะถูกคุกคามด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเหมือนกับว่าไม่ได้รับการต้อนรับนะคะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับกดดันในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดทำให้ผู้สื่อข่าวภาคสนามคนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่ากังวลเลยตัดสินใจผิดพลาดรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งทางกองบรรณาธิการก็ได้เรียกมาตักเตือนแล้วก็ลงโทษตามระเบียบบริษัทไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนข้อต่อมาการสร้างกระแสในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทวิตเตอร์ที่ตอนนี้เนี่ยมีการติดแฮชแท็กว่าให้แบนสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของทางเนชั่นทีวีทางสถานีขอชี้แจงว่าสปอนเซอร์ที่เป็นผู้สนับสนุนทั้งหมดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอข่าวของสถานีไม่ว่าทางไหนก็ตามขอความกรุณาทุกฝ่ายหยุดนำแบรนด์สินค้าหรือว่าตราสัญลักษณ์ของบริษัทเอกชนที่เป็นสปอนเซอร์มาเกี่ยวข้องในการรายงานข่าวหรือว่าเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นทางใดทางหนึ่งต่อเนชั่นทีวีเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อแบรนด์สินค้าอย่างไม่เป็นธรรมและข้อสุดท้ายนะคะข้อมูลหลายอย่างที่เกี่ยวกับเนชั่นทีวีที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้เนี่ยเกือบจะทั้งหมดนะอันนี้ทางเนชั่นบอกมานะคะว่าเกือบจะทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนบางเรื่องก็เป็นภาพข่าวเก่าที่นำมาตัดต่อใหม่เพื่อกล่าวหาโจมตีโดยใช้เฮสปีดหรือว่าสร้างความเกลียดชังสร้างความแตกแยกทางเนชั่นทีวีได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร้องนะคะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายโดยไม่ละเว้นและจะเอาผิดจนถึงที่สุดค่ะคุณผู้ชมนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวกันต่อนะฮะเขาบอกว่านี่เลยนะวงในเผยแม่เจนนี่ย่องเงียบนะฮะไปเคลียร์หนี้ได้หมดถ้าสดชื่นคุณป้าแมวแล้วละ150,000ใช่ไหมใช่แม่นะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยคุณผู้ชมนะเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยพี่ต้อมนะไทยพิจิตรานะฮะนั่นก็คืออูม่าซุปเปอร์เซรั่มนะคุณภาพดีสารสกัดจากธรรมชาตินะเหมาะสำหรับผิวบอบบางแล้วก็นำเข้ามาจากต่างประเทศคือประเทศญี่ปุ่นนะฮะคุณภาพเนี่ยเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะฮะแล้วก็เป็นซุปเปอร์เซรั่มด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะฮะคนในวงการบันเทิงใช้กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรูขุมขนเล็กหน้าดูเด็กลงนะฮะนางทำจากใจนะประสบการณ์ที่เคยใช้มาเมื่อก่อนในหน้าเธอ45เธอบอกเธอไม่ไหวแล้วปัจจุบันหน้าเธอ50แต่เธอกลายเป็นคน30นะฮะเธอไม่ได้ทำสัญญกรรมแล้วก็หน้าดูเด็กลงอันนี้หลายคนพูดเลยนะว่าใช้ดีจริงๆนะพอมีสารสกัดไม่ว่าจะเป็นบีเวนอลนะฮะลดริ้วรอยสเนลตึงกระชับนะเบต้าคูแคนต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็อาบูตินเพิ่มความสว่างกระจ่างใสลดปัญหากะฝ้าจุดด่างดำวิตามิน B3 ช่วยให้ผิวแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความใสให้กับผิวด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับอูม่าซูเปอร์เซรั่มไปเลย3กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องในราคา 1,050 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยนะคะ0652926998ย้ำอีกรอบค่ะ0652926998ค่ะใช้ดีจริงนะฮะตัวนี้ไม่โกหกนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะนี่เลยไปใช้หนี้กันเรียบร้อยแล้วรายละเอียดเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ